รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่ให้กับ Garmin Forerunner 645 Music ที่หูใส่สลักสายนาฬิกาแตกหักนะครับกระจกเซ็นเซอร์ฮาร์ทเรทแตกร้าวนะครับมีบาร์โค้ดก็ย้ายมาให้นะครับกระจกเซ็นเซอร์ใส่เหมือนใหม่ปุ่มกดสีทองโรสโกสีพิเศษก็ย้ายมาที่ชุดฝาหลังใหม่นะครับนี่นะฮะก็ชาร์จไฟเข้าที่ 85% แล้วนะครับตรงนี้จุดชาร์จเหมือนใหม่เซ็นเซอร์ฮาร์ทเรททำงานได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะอันนี้เครื่องก็พยายามที่จะจับสัญญาณ Wi-Fi นะครับก็นำไปจับสัญญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยปุ่มเลื่อนลงนี่นะฮะเลื่อนขึ้นทำงานได้ตามปกติเดี๋ยวรอให้เซ็นเซอร์ฮาร์ทเรทวัดอัตราการเต้นหัวใจให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้าก็ต้องแจ้งถึงข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ำอาบน้ำจุ่มน้ำได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ำลาดตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับเซ็นเซอร์ฮาร์ทเรทประมวลผลทำงานได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะก็พร้อมที่จะส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้านะครับย้อนกลับนะครับนี่นะฮะก็ทำงานเชื่อมต่อสายชาร์จนะครับนี่นะฮะมอเตอร์สั่นขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะการใส่สายนาฬิกาทำงานได้ตามปกติขอบคุณมากครับนานล็อกรีไบเราก็ยินดีให้บริการใช้อะไหล่การ์มินแท้ 100% นะครับขอบคุณมากครับ